ไปต่อกันนะครับผู้ชมครับมีข่าวครับว่าทางการของอินเดียไม่ยอมที่จะออกวีซ่านะครับให้กับคณะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนาทั่วโลกนะครับคณะกรรมการเสรีภาพในการนับถือศาสนาของสหรัฐหรือว่า USCIRF ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกนะครับเพื่อรายงานเรื่องการละเมิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วก็เสนอแนะนโยบายแก่ทางการสหรัฐออกมาแถลงข่าวนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็บอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างมากเลยเมื่อทางการอินเดียไม่ยอมออกวีซ่าให้กับพวกเขาทั้งๆที่ผ่านมาก็มีการวางแผนการเดินทางมานานแล้วนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มก็เคยเดินทางไปยังหลายประเทศที่มีการกระทำความผิดเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างเลวร้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นปากีสถานซาอุดิอาระเบียเวียดนามรวมทั้งประเทศจีนท่าทีของ USCIRF นะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเนเรนทราโมดีของอินเดียนะครับถูกกล่าวหาว่าเสริมสร้างบรรยากาศที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็ให้ท้ายพวกหัวสุดโต่งด้านศาสนาขณะที่สถานทูตอินเดียในกรุงวอชิงตันนะครับก็ออกมาตอบโต้ด้วยการตั้งคำถามถึงสิทธิขององค์กรต่างชาติอย่าง USCIRF นะครับที่จะตัดสินและก็วิพากษ์วิจารณ์สิทธิตามรัฐธรรมนูญของพลเมืองของอินเดียโดยแถลงการจากทางสถานทูตอินเดียเนี่ยก็ระบุครับว่ารัฐบาลอินเดียไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายต่อการเยือนของ USCIRF และก็รัฐธรรมนูญของอินเดียได้รับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาเอาไว้แล้วครับ